ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว Perception Neuron นะจากทางชาลีต้องมีอย่างระบบเกมมาวิทยาธุรกิจบัณฑิตคณะวิศวกรรมโอเคเจ้าตัว perception neuron นะก็จริงๆมันจะเรียกได้ว่ามันเป็นตัวอุปกรณ์ทำการ motion capture ซึ่งก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเซนเซอร์ต่างๆเป็นตัว visual form โอเคตัวที่สั่งซื้อมาตอนนี้ก็เพียงเรื่องจากคิสตันตอนนี้สินค้าก็ผลิตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยจะมาเทสแล้วก็มารีวิวให้ดูอาการทำงานก็เริ่มแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาใส่ตัวเซนเซอร์สังเกตว่าแต่ละเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด32จุดซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเขาจะเรียกว่า1ตัวจะเรียกว่านิวรอนนะฮะเพราะงั้นเราต้องติดตัวชิปซึ่งตัวชิปเขาจะให้มันในกล่องตัวนี้1ชิปซึ่งแต่ละตัวเนี่ยให้เดาว่าคงจะมีตัวเซนเซอร์สามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วก็มีตัวสัญญาณครับจุดนะครับคือมีเข่ามีตรงต้นขาเสร็จแล้วก็มีตัวเท้าอันหนึ่งซึ่งแต่ละตัวก็จะมีโอเคครับก็หลังจากที่ใส่เป็นยนต์หลักก็เข้ามาสู่กิจการกระดาษจับมาจะเห็นว่าตัวขาก็มีอยู่3จุดนะครับตรงหัวเข่าขาแล้วก็ต้นขาเสร็จแล้วก็ต้องเชื่อมตัวนิวรอนเข้าไปตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเป็นตัวหับเป็นตัวส่งสัญญาณไปที่ตัวโปรแกรมใน PC ซึ่งหับตัวเนี้ยจะมีสายอยู่2อันก็คือสาย power กับสาย data ซึ่งสาย power เนี่ยจะเป็นพวกแบตเตอรี่เช่นพวก power bank ของตามที่ชาร์จมือถือไว้ใช้หล่อเลี้ยงบอร์ดในกรณีที่ว่าเราต้องการส่งสัญญาณแบบ Wi-Fi แต่ถ้าเกิดไม่ก็สามารถใช้สาย USB ต่อเข้าไปได้ส่วนแขนก็จะมีต้นแขนมีตัวหลังแล้วก็มีส่วนหัวซึ่งคร่าวๆจุดก็จะประมาณนี้ครับโอเคเราก็จะมาลองรีวิวขาแล้วกันซึ่งนี่เอามาไฟฟ้าไหมไฟฟ้าไม่มีครับนี่ก็ต้องมีไฟไหมไฟไหมI'm not sure if you're going to be able to do that.
จดีย์โพสผมไม่น่าจริงๆก็คือเจดีย์โพสน่าจะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเนาะก็ดูตรงข้างล่างถ้าผมขยับนิ้วขยับร่างกายถ้าตัวเซ็นเซอร์ก็จะส่งดาต้ามาให้ตัวโปรแกรมจริงๆก็เอาไว้ใช้ทำโมชั่นดาต้าโมชั่นแคปเจอร์ดาต้าผมก็จะเอาไปทำเกมต่อนะซึ่งในตัวนี้ก็จะมีตัว Unity SDK อยู่เหมือนกัน